เช้าวันนี้มีการประชุมวุฒิสภานัดพิเศษนะครับเพื่อดำเนินกระบวนการถอดถอนนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT และนายไกรสอนพรสุธีปลัดกระทรวงนะครับส่วนช่วงบ่ายวันนี้จะมีการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมในประเด็นที่มาของสว.ต่อเนื่องเป็นวันที่8โดยมีการพิจารณาในมาตราที่6ว่าด้วยเรื่องของสมาชิกภาพของสว.การประชุมวุฒิสภาในช่วงเช้าวันนี้เป็นการประชุมนัดพิเศษครับโดยมีนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมโดยมีวาระเรื่องด่วนเพื่อดำเนินกระบวนการถอดถอนนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและนายไกรสอนพรสุธีปลัดกระทรวงออกจากตำแหน่งตามมาตรา270ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยวันนี้เป็นการกำหนดแถลงของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ผู้กล่าวหาและนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีและนายไกรสอนผู้ถูกกล่าวหาและเป็นการพิจารณาคำขอเพิ่มเติมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาโดยทางผู้กล่าวหาได้ขอเพิ่มเติมพยานหลักฐาน7รายการก่อนให้ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติว่าจะอนุญาตให้ผู้ถูกกล่าวหาเพิ่มเติมพยานหลักฐานหรือไม่ไปฟังเสียงกันหน่อยครับผู้ถูกกล่าวหามีอะไรจะแถลงเพิ่มเติมไหมปปช.บอกว่าเอามาประกอบการพิจารณาแล้วแต่เอกสารท่านไม่มีพยานหลักฐานใหม่กราบเรียนท่านประธานที่เคารพในสำเนาหนังสือที่ขอความเป็นธรรมนั้นมีพยานหลักฐานใหม่อย่างชัดเจนนะครับรวมทั้งพยานหลักฐานที่1และถึง5ที่ได้มีการยื่นต่อทางวุฒิสภาในวันนี้ด้วยนะครับซึ่งในพยานหลักฐานเหล่านี้เนี่ยไม่ปรากฏอย่างที่ทางตัวแทนของคณะกรรมการปปช.ได้พูดว่าไม่มีการปรากฏในการสอบสวนของคณะกรรมการปปช.นะครับแล้วก็เมื่อยื่นไปแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าทางคณะกรรมการปปช.เองก็ไม่ได้นำเข้าสู่การพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่งถึงนั้นจึงจะได้มีการยื่นมาเพื่อขอความเป็นธรรมจากทางวุฒิสภาครับ